่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวดินหลังบ้านทรุดย้ายห้องน้ำหนีตะหลิ่งพัง2รอบค่ะผลพวงจากน้ำยมท่วมพ่นพิษตะหลิ่งทรุดห่างจากบ้าน 2.5 เมตรวันลามถึงบ้านพังไปด้วยเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบที่บ้านของนางสาวอัมพันธ์แมท12อายุ82ปีอยู่บ้านเลขที่12หมู่ที่12ตำบลป่าแมทอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ค่ะหลังจากที่ได้รับแจ้งว่าที่บ้านหลังนี้ดินหลังบ้านทรุดหวั่นว่าจะลามเข้าบ้านค่ะเพราะว่าที่หลังบ้านติดกับลำห้วยผาคำซึ่งเป็นลำห้วยที่ไหลลงสู่น้ำยมแต่เมื่อเกิดเหตุน้ำยมท่วมเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาทำให้น้ำยมหนุนท่วมบ้านสูงกว่า2เมตรและรอบที่2ท่วมเกือบ1เมตรทำให้หลังน้ำลดดินหลังบ้านจึงทรุดลงเป็นรอยร้าวยาวกว่า20เมตรสูงประมาณ1เมตรและห่างจากตัวบ้านประมาณ 2.5 เมตรค่ะโดยนางสาวอำพันธ์กล่าวว่าตอนนี้กลัวดินถล่มมาถึงบ้านเพราะว่าน้ำหนุนส่วนดินที่ทรุดเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อ10กว่าปีก่อนก็มีหน่วยงานมาช่วยเอาไม้มาปักและถมดินทับแต่เมื่อน้ำท่วมครั้งนี้ทำให้ดินทรุดเป็นครั้งที่2จึงกลัวว่าจะส่งผลถึงตัวบ้านหากยังไม่มีการแก้ไขจึงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยแก้ไขปัญหาให้ด้วยค่ะนอกจากนั้นที่บ้านของนางสาวจุฑารัตน์ปวงจันทร์อายุ51ปีอยู่บ้านเลขที่8ทับ1หมู่12ตำบลป่าแมทอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันพบว่าที่ดินเดิมหายไปกับสายน้ำกว่า5เมตรจนน้ำท่วมครั้งล่าสุดทำให้ดินถล่มมาถึงห้องน้ำจนทำให้คนในบ้านไม่กล้าใช้เนื่องจากกลัวถล่มตกลงไปในน้ำห้วยผาคำค่ะโดยนางสาวจุฑารัตน์บอกกับผู้สื่อข่าวว่าปัญหาน้ำพัดตะหลิ่งบ้านพังเกิดขึ้นตั้งแต่พ่อยังมีชีวิตอยู่จนตอนนี้พ่อเสียชีวิตแล้วเมื่อปี2554แต่ที่หลังบ้านก็ถูกน้ำพัดหายไปประมาณ5เมตรที่บ้านย้ายห้องส้วมหนีตะหลิ่งพังมาแล้ว2ครั้งจนมาน้ำท่วมครั้งนี้ดินเริ่มซุดมาหาส้วมอีกแล้วยังไม่มีการแก้ไขอะไรเลยต้องใช้สแลนกั้นไว้ไม่ให้ใครเข้าใกล้ค่ะเมืองต้นทราบว่าเรื่องนี้อยู่ในแผนพัฒนาแล้วแต่มันก็นานมากนานจนพ่อเสียย้ายห้องน้ำ2รอบยังไม่มีการแก้ไขเมื่อไหร่จะมาทำจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการด้วยยังไม่อยากย้ายส้วมอีกครั้งเพราะตอนนี้ห้ามไม่ให้ใครเข้าส้วมจุดนี้แล้วค่ะหวั่นว่าจะไหลตกลงไปในลำห้วยจึงอยากฝากเรื่องนี้ถึงผู้เกี่ยวข้องด้วยค่ะข้าง2ลูกนกแม่นจะนักอ๋อน้ำพ่อมให้2อยู่ไปข้างนักเปิดมาดูแลเนาะเจ้าเนาะเพราะว่าแจ้งไปหลายรอบแล้วเนาะกับอาหารมันจะได้สักเตือนเจ้าก็คือมันแยกกะขอมาถมไปละรอบแล้วเจ้าก็คือมันก็ยืดไปแหมไปเนาะเจ้าขอจะกั้นผนังเลยเจ้าแต่กับบ้านมันจะได้สักเตือนเนาะเหมือนแล้วนะเจ้าตั้งแต่ปอแยกบ่ถ่ายเลยมาเรื่องนี้ปอแยกตายได้ไป10กว่าปี3ปีแล้วนะก็คือบ้านพุ่นกระเด็นล้านเหมือนกันยืดไปหลายรอบเจ้าแต่ต้องลายประกันยุบไปเจ้าอันนั้นก็พอดีคือหน้าถ้าหน้าปลาออก
ปีแล้วในน้ำปลาออกสองห้วยเนาะมันก็จะตั้งมานี่เลยน้ำมันก็จะลุกตั้งมานี่แล้วก็เลี้ยวไงมันก็ตั้งมาที่บ้านยายเนี่ยจ้ะที่ดินอยู่พุ่นเลยจ้ะก็คือมันปวดมาไม่กี่ไหลหายไปประมาณกี่เมตรแล้วครับนี่ที่ดินเนี่ย